เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยนะครับที่ทางคุณสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยรองผบตรเนี่ยที่แกภายหลังจากที่แกถูกตำรวจนะครับไปบุกค้นนะครับที่พักแกนะเซฟเฮาส์แกที่อยู่ที่หลังสโมสรตำรวจวิภาวดีนะครับปรากฏว่าเนี่ยแกก็พูดชัดเจนเลยแกบอกว่าเนี่ยนะแกมีข้อมูลลับเยอะเลยนะของตำรวจใหญ่ๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนในสังคมก็เข้าใจว่าเอมันจะหมายถึงคุณอะไรอ่ะคุณต่อศักดิ์หรือเปล่าใช่ไหมครับจะหมายถึงคุณต่อศักดิ์ไหมนะอันนี้นะครับแกโพสต์เนี่ยสื่อหลายสื่อก็ลงหมดเลยนะเนี่ยนะครับว่าถ้าเผื่อคุณสุรเชษฐ์เนี่ยนะคุณโจงเนี่ยถ้าแกเปิดเผยข้อมูลลับหรือข้อมูลที่แกมีเนี่ยนะครับเกี่ยวกับตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะตายกันทั้งหมดเอ๊ะอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าแกนี่มีข้อมูลนะแกรู้ข้อมูลนะว่าความไม่ดีหรือการทุจริตของตำรวจใหญ่ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะแกพูดแล้วแกกลับไม่ดำเนินการอย่าลืมนะครับว่าคุณสุรเชษฐ์เนี่ยนะคุณโจ๊กเนี่ยเป็นรองผบตร.นะครับที่ดูแลฝ่ายความมั่นคงแล้วเรื่องที่เกี่ยวกับสมมุติว่าถ้ามันเกี่ยวกับตำรวจใหญ่นะตำรวจใหญ่ๆเนี่ยที่ไปทำการทุจริตเสียเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นภัยต่อความมั่นคงโดยตรงเลยนะครับนะแล้วตั้งแต่เดือนกันยา2566มาจนถึงตอนนี้นะครับจะสิ้นเดือนกุมภา2567แล้วเนี่ยเป็นเวลามากกว่า6เดือนแล้วเนี่ยนะคุณสุรเชษฐ์ยังไม่ทำอะไรเลยครับแล้วล่าสุดก็ยังพูดเหมือนขู่ตำรวจอีกแล้วนะขู่ตำรวจที่กำลังตรวจสอบแกนะครับคราวนี้ตำรวจเนี่ยเขาก็เลยนะเอาเรื่องมายื่นกระทุ้งให้ผมจริงๆเนี่ยเขายื่นให้ผมนานแล้วนะเขายื่นให้ผมตั้งแต่วันที่27พฤษภาแล้วนะเขายื่นให้ผมเนี่ยตรวจสอบคุณสุรเชษฐ์ตั้งแต่27พฤษภา2566แล้วนะครับเราก็อยู่ในระหว่างที่ตรวจสอบนะแล้วเดี๋ยวไอ้คดีที่เขายื่นให้ผมเนี่ยผมก็จะกล่าวโทษอีกคดีนึงในวันนี้ในวันนี้ผมจะกล่าวโทษพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ย2คดีนะ2กรรมนะครับก็คือเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบละเว้นตัวเองเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตัวเองรู้ว่ามีคนกระทำความผิดแล้วตัวเองก็ไม่ดำเนินการตามกฎหมายกับเขาได้แต่ขู่เฉยๆแล้วไม่ดำเนินการและอีกกรณีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับที่ผมจะดำเนินคดีกับคณะอนุกรรมการปปช.เกี่ยวกับกรณีที่เราเชื่อว่ามีการช่วยเหลือนะครับคดีของคุณสุรเชษฐ์นะซึ่งเดี๋ยวก็จะดำเนินการต่อไปนะครับวันนี้จะมี2คดี